ต่อสู้ตลอดเวลาอยากจะล่าฆ่าหัวตลอดเพราะว่ามันสนุกเรามาเล่นบล็อกฟุตเพื่อการ PVP เท่านั้นบอกพวกผมสแปมบ้างอะไรบ้างซึ่งมันไม่เกี่ยวเว้ยเกมมันออกแบบมาอย่างนี้เรามาเล่นน่ะเราไม่ควรจะท็อกซิกใส่กันนะเว้ยน้องๆกิจกรรมวันนี้ให้น้องๆคอมเมนต์เลข2กันใต้คลิปแล้วพี่จะสุ่มแจกไก่ตันบิ๊กมัมอย่าลืมกดติดตามก่อนเล่นกิจกรรมไม่งั้นจะถือว่าสละสิทธิ์นะครับและเล่นกิจกรรมมาเยอะๆนะครับน้องๆไปดูคลิปกันเลยเอาล่ะครับวันนี้ก็ขอกราบสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกๆท่านนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกมบล็อกฟุตกันอีกแล้วซึ่งวันนี้ที่จะมาเล่าประสบการณ์คนแต่ละประเภทในบล็อกฟุตว่าคนเราอ่ะมีกี่ประเภทในเกมนี้ซึ่งเอาที่พี่ประสบพบเจอมานะประสบการณ์พี่เลยอ่ะก็จะมีอยู่หลักๆก็ประมาณ6ประเภทซึ่งแต่ละประเภทเนี่ยก็จะมีความแตกต่างและหลากหลายออกไปและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่ด้วยนะครับไปดูคลิปกันเลยน้องๆไปกันใครสนใจไอดีไก่ตันหลดโหดต้องหมูหยองช็อปเท่านั้นมีสินค้าให้เลือกมากมายเช่น V4 ขั้น10มีทุกเผ่าผลปีศาจแทบทุกผลและกล่องสุ่มไก่ตันอีกมากมายการันตีความปลอดภัยไว้ใจได้ 100% ต้องมาที่นี่เลยร้านหมูหยองช็อปเท่านั้นครับน้องๆประเภทที่1สายฟรีฉบับตั้งใจแบบสุดๆคือผู้เล่นแนวสายฟรีหรือสายฟาร์มเนี่ยก็จะมีอยู่หลากหลายรูปแบบฟรีโดยที่ซื้อผลปีศาจแล้วเอาไว้ฟาร์มยาวๆหรือฟรีโดยที่ไม่เติมเลยสักบาทเดียวแล้วก็หาเองยาวๆซึ่งไอ้สองจำพวกที่ผมพูดถึงเนี่ยมันก็จะแตกต่างกันแค่เล็กน้อยเพราะว่าสายฟรีที่แท้ทูเนี่ยจะต้องไม่เติมเลยสักบาทแล้วก็หาเองยาวๆเช่นไอ้คนที่เราเห็นอยู่ในคลิปเนี่ยซึ่งเป็นสายฟรีมักจะถูกผู้เล่นอื่นกลั่นแกล้งโดยเวลาฟาร์ม nope. ก็จะโดนฆ่าบ้างหรือโดนแย่งฟาร์มมันก็จะมีอยู่หลากหลายการแกล้งที่พูดไปข้างต้นเนี่ยซึ่งการแกล้งผู้เล่นใหม่ก็ไม่ใช่ว่าจะดีสักเท่าไหร่เพราะมันทำให้ผู้เล่นที่สายฟรีก็ไม่อยากจะเล่นต่อหรือบางคนก็ตะบะแตกบางคนก็ไปซื้อไก่ตันมาเล่นเลยเพราะว่าทนไม่ไหวที่จะโดนแกล้งบางคนก็เลิกเล่นไปเลยยาวๆเพราะว่าไม่เหมาะกับเกมที่ติดท็อกซิกแบบนี้เพราะว่าสายฟรีเนี่ยจะต้องทำใจในระดับหนึ่งในการเดินฟาร์มแบบนี้นั่นแหละผมก็ได้พูดแล้วว่ามันเหนื่อยนะสายฟรีอ่ะประเภทที่2นะครับเทพทรูก็จะต่างจากข้อที่1โดยสิ้นเชิงเพราะว่าเทพทรูเนี่ยเขาจะมีเงินที่หนาแน่นซึ่งคนพวกนี้เขาจะเก่งจากการหาเงินในชีวิตจริง wow. แล้วก็นำมาซื้อความสนุกภายในเกมแลกกับเวลาถือว่าคุ้มค่าสุดๆหากใครบอกว่าการเล่นเกมจะต้องเล่นแบบสายฟรีเพื่อที่ว่าจะสนุกหรือคุ้มค่ากับการเล่นเกมเชื่อผมนะครับซื้อไก่ตันมาแล้วปั้นตัวละครเองผมว่ายังดูดีกว่านับตั้งแต่1เลยนะเพราะว่าผมเชื่อว่าการเล่นเกมเนี่ยเล่นตั้งแต่เลเวล1ถึง2450มันไม่ง่ายเลยนะครับในเกมบล็อกฟุตแต่ถ้าคุณไม่รู้จะซื้อไก่ตันที่ไหนก็ต้องที่นี่เลยร้านหมูหยองช็อปของแท้ในวงการไก่ตันเลยนะน้องร้านเนี้ยก็จะเปิด24ชั่วโมงซื้อตอนไหนก็ได้ที่อยากเล่นสินค้ามีให้เลือกมากมายพี่แนะนำเลยและร้านเนี้ยปลอดภัย 100% มีผลปีศาจให้เลือกมากมายเลยนะก็ไม่มีอะไรมากใช้เงินแลกกับเวลานะเออมันก็เฟี้ยวดีประเภทที่3เนี่ยก็จะเป็นสายขอทานไม่ใช่ขอทานไม่ต้องการเสียใจพวกนี้ส่วนใหญ่จะเป็นผู้เล่นใหม่หรือผู้เล่นที่กำลังมุ่งที่จะฟาร์มเป็นคาบต่อระหว่างสายฟรีส่วนใหญ่เวลาเห็นผู้เล่นที่เหนือกว่าก็จะพิมพ์ประมาณว่าฟลุตพลีสหรือบูดาพลีสก็คือแม่งจะขอลูกเดียวอ่ะไม่สนหน้าไหนทั้งสิ้นไอ้ผู้เล่นพวกนี้มักจะมีเยอะซะด้วยส่วนใหญ่จะอยู่ที่เกาะจันเกิลหรือว่าเกาะลิงเพราะเป็นผู้เล่นใหม่เดี๋ยวผมเนี่ยก็จะลองเอาผลยางมาให้ไอ้พวกนี้ดูนะว่าใครเขาอยากได้กันบ้างสำหรับผลยางอันนี้ผมก็จะยืนล่อมันอย่างเงี้ยแหละแล้วก็จะพิมพ์ถามว่าอยู่ไลท์มีคือมึงชอบกูไหมหรือว่ามึงต้องการไหม nope. ผมก็ถามว่ายูนิดซึ่งไอ้คนนั้นน่ะมันมีผลบูดาก็คือผลพระอยู่แล้วนะมันก็ยังต้องการผลอื่นอีกมึงจะโลภมากไปไหนเนี่ยเนี่ยดูดิไอ้นิดเนี่ยโอ้เออมึงไลค์กูไหมมึงชอบกูไหมผมก็จะถามแม่งอยู่กันนะดูดิสายขอไอ้เหี้ยของแท้ไอ้พวกเนี้ยแม่งของจริงอ่ะเดี๋ยวผมก็จะลองวางผลปีศาจให้พวกมันเก็บกันนะว่าใครจะได้ไปเอ้าไอเด็กเหี้ยนั่นได้ไปไอเหี้ยคนหลอกเลยสัตว์ไอคนที่เล่นบูด้าแม่งอยากได้แต่แบบไอเหี้ยนั่นได้ไปแล้วอะมันอย่างปังเลยประเภทที่4นะครับก็คือเทรดเดอร์พวกเนี้ยจะสูงสิงอยู่ในโลกที่2นั่นก็คือคาเฟ่หรือเซฟโซนพวกเนี้ยวันๆจะไม่ทำอะไรสักอย่างจนกว่าจะได้ผลปีศาจที่ตัวเองต้องการหรือบางคนเข้าเกมมาเพื่อเทรดผลปีศาจเพียงอย่างเดียวซึ่งคนประเภทเนี้ยก็จะมีโลกส่วนตัวสูงอย่างที่ผมเจออยู่เนี่ยก็คือแม่งชวนกูเทรดแล้วไอ้สัตว์ล่าสุด
ผมก็ลองเทรดเล่นๆกับมันดูนะผมก็ไม่รู้จะเทรดอะไรมันใส่ผลมังกรมาผมก็ไม่รู้จะใส่ผลอะไรเข้าไปอ่ะเพราะผมไม่ใช่นักเทรดเดอร์เผลอๆผมไม่เคยเทรดด้วยซ้ำไปมันส่วนใหญ่จะซื้ออย่างเดียว ผมก็ว่าจะลองใส่ผลกิโลเล่นๆดูดิมันจะทำไงดูมันใส่ผลรับเบอร์มาด้วยโอ้กูมีผลเยอะอยู่แหละแต่กูไม่อยากเทรดเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะลองเทรดเป็นพอพิธีนะใส่ผลแม็กมาเข้าไปดูดิมันจะเอาผลอะไรให้ผมบ้างยัดเก้ใส่ทรายกับไลท์มาว่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเอาผลแม็กมาไปแล้วกันเอาพอเป็นพิธีดูซิมันจะให้อะไรผมอ๋อก็แซนกับรับเบอร์ก็โอเคอยู่นะเพราะว่าผมไม่เคยเล่นผลแม็กมาอยู่แล้วก็จัดไปเทรดเลยอ๋อความรู้สึกของการเทรดมันเป็นอย่างนี้นี่เองมันก็จะได้ฟิลแลกเปลี่ยนไปอีกแบบเนาะเอ้ยสำเร็จแล้วเยดูเฟียวจัด thank you thank you thank you for trade thank you bro ความสนุกในการเทรดหรือการแลกเปลี่ยนนี่มันก็มีอยู่จริงๆนะผู้เล่นประเภทนี้เขาถึงได้ชอบการเทรดกันเออผมเข้าใจแล้วแหละโอเคไอ้ประเภทต่อไปที่ผมจะพูดถึงเนี่ยประเภทที่5ก็คือไอ้พวก PVP ไม่สนโลกหรือไอ้พวกที่ต้องการแรงปะทะตลอดเวลาซึ่งผมก็เป็นหนึ่งในนั้นผมเป็นคนประเภทที่ว่าอยากต่อสู้ตลอดเวลาอยากจะล่าฆ่าหัวตลอดเพราะว่ามันสนุกเรามาเล่นบล็อกฟุตเพื่อการ PVP เท่านั้นผมจึงได้ทำการซื้อรหัสมาปั้นเพื่อให้มันโหด wow. แล้วก็ไปไล่ฆ่าคนแบบที่ผมทำอยู่ในคลิปซึ่งแม่งสนุกชิบหายเป็นอะไรที่รู้สึกว่ามันสุดยอดเวลาได้ PVP กับคนเก่งๆกับคนที่แบบคือมันรู้สึกอยากต่อสู้ตลอดเวลาทุกคน yeah. ไม่รู้ดิคือเวลาเห็นคนเก่งๆแล้วแบบเราอยากเก่งได้เท่าเขาเราอยากต่อสู้กับเขาเราเห็นพวกค่าหัวเยอะๆหรือค่าหัวระดับกลางๆเนี่ยว่าเฮ้ยมึงอะของจริงหรือเปล่าวะอะไรอย่างเงี้ยไอ้พวกที่ PVP ส่วนใหญ่ก็จะเป็นฟิลนั้นนะน้องๆมันก็จะมีไอ้พวกที่คนใช้ผลปีศาจแปลกๆหรือว่าใช้ดาบต่างๆในการเล่นซึ่งมันเป็นสกิลที่แปลกใหม่เว้ยผมก็เลยอยากเจอกับมันซึ่งไอคนที่ผมเห็นอยู่ในคลิปเนี่ยแม่งก็เจ๋งเอาเรื่องเลยนะคือขนาดผม2ลุม1มันยังไหวอ่ะเออไม่ธรรมดาเว้ยไอคนประเภทนี้เนี่ยมันของแท้นะไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์แบบไหนก็จะ PVP ได้เสมอไม่ว่าจะร้อนหนาวหรือเหี้ยอะไรก็แล้วแต่แม่งก็ยังต่อสู้ได้เว้ยเออแล้วพวกนี้มันสู้ขาดใจด้วยไงมันไม่ค่อยหนีอ่ะแม่งสายเลือดนักสู้ของจริงเว้ยเอาจริงซึ่งในประเภทที่6เนี่ยกูจะทำคลิปไม่สำเร็จเลยถ้าไม่ได้พวกมึงไอ้สัตว์เย็ดแม่อันนี้คือไม่มีการแสดงนะครับแม่งของแท้ประเภทที่6คือไอ้พวกท็อกซิกไอ้พวกเนี้ยส่วนใหญ่เวลา PVP แล้วมันแพ้หรือมันชนะเนี่ยมันจะด่าเราเสมอเว้ยทุกคนคือมันด่าไม่หยุดด้วยนะประเด็นน่ะที่ผมจะพูดอ่ะมันพูดแบบพูดเหมือนเราไปฆ่าพ่อฆ่าแม่มันมาไอ้เหี้ยเอาจริงอ่ะคือแบบแม่งสุดๆแล้วอ่ะน้องๆน้องๆเคยเจอคนพวกนี้ไหมคอมเมนต์มาบอกพี่หน่อยคือพี่ก็ไม่รู้ว่าพี่ทำอะไรผิดไปนะเว้ยคือการด่าเนี่ยมันด่าเรามาเราก็ต้องด่ามันกลับซึ่งเราไม่ยอมให้มันด่าอยู่ฝ่ายเดียวแน่นอนมันบอกผมเฟกฆ่าหัวนู่นนี่นั่นซึ่งผมไม่ได้เฟกเว้ยแต่เพียงแค่ว่าเออผมเล่นเป็นฝั่งมารีนเนี่ยผมเล่นเป็นฝั่งทหารเรือแล้วแบบเพื่อนผมมาช่วยมันก็บอกว่าพวกผมขยะพวกผมกากบอกพวกผมสแปมบ้างอะไรบ้างซึ่งมันไม่เกี่ยวเว้ยเกมมันออกแบบมาอย่างนี้เรามาเล่นน่ะเราไม่ควรจะท็อกซิกใส่กันนะเว้ยน้องๆมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีเลยนะถ้าน้องๆคนไหนยังท็อกซิกด่าชาวบ้านหรือด่าคนอื่นอยู่เนี่ยพี่แนะนำว่าให้เลิกเถอะครับสังคมเกมจะได้ยืนยาวเพราะว่าถ้ามีคนพวกนี้อยู่อะสังคมเกมจะแบบไม่เจริญก้าวหน้าน้องพี่พูดกันตรงๆนะดูดิมันด่าพี่ไม่หยุดเลยเว้ยเหมือนมันไปเก็บกดโกรธใครมาไอ้เหี้ยเอออะไรของมึงเนี่ยเอาจริงๆนะความรู้สึกส่วนตัวของพี่สำหรับคนที่ท็อกซิกแบบนี้นะพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาเก็บกดอะไรมาแต่ว่าพี่บอกเลยว่าการทำแบบนี้ไม่ดีไม่ดีสำหรับตัวน้องเองและไม่ดีสำหรับผู้อื่นด้วยเพราะว่าผู้เล่นท่านอื่นเนี่ยเขาก็จะรู้สึกไม่ดีไปด้วยว่าเออเราทำอะไรขนาดนั้นวะเราผิดหรอวะไอ้เหี้ยในการทำแบบเนี้ยเราแค่อยากเล่น PVP กับคุณแต่คุณก็เล่นกับเราแต่ว่าเออทำไมคุณต้องมาด่าอะไรขนาดนั้นดูดิมันด่าผมทัสเกมนูบเกมมันบอกให้ผมลบโรบล็อกทิ้งไปเลยเด็กน้อยอย่างเงี้ยเนี่ย 1v1 ใช่ผมท้ามัน 1-1 มันไม่เอาบอกขยะไม่เอาขำโลฮิตอะไรอย่างเงี้ยแบบแม่งกระจอกอ่ะแหละพูดง่ายๆแต่มันก็ไม่กล้ากับผมไงสุดท้ายแล้วอ่ะคือแม่งเอาจริงแม่งขยะจัดเลยคนแบบเนี้ยผมแม่งโคตรไม่ชอบ
เป็นยังไงกันบ้างครับกับคลิป6ประเภทคนในบล็อกฟู้ดซึ่งคนแต่ละประเภทเนี่ยก็จะมีความแตกต่างและหลากหลายกันออกไปไม่เหมือนกันนะแต่ละคนยังไงถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่ด้วยนะครับขอบคุณมากครับน้องๆไว้เจอกันครับใครกำลังมองหาไอ้ที่ไก่ตันไอเทมต่างๆในบล็อกฟู้ดเรามีร้านแนะนำหมูหยองช็อปร้านนี้ก็จะมีสินค้าหลากหลายรูปแบบให้เลือกเราลองกดลิงก์ไปกันเลยเข้ามาหน้าเว็บก็จะมีให้สมัครสมาชิกแล้วก็เข้าสู่ระบบเพื่อทำการสั่งซื้อสิ่งของต่างๆภายในบล็อกฟลุตโอ้โหสินค้ามีตั้งมากมายเลยนะท่านผู้ชมมีทั้งแพ็คการันตี V4 ขั้น10กล่องซุ่มเยอะแยะมากมายให้ไปเลือกซื้อกันเลยกดลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะครับท่านผู้ชม